้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะมาฟังเรื่องราวจากหนังสือที่น่าอ่านน่าสนใจนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยาผลงานของนักเขียนชาวฝรั่งเศสแครคีฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปลเป็นภาษาไทยนานมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ค่ะห้องสมุดหลังใหม่ถ่ายทอดให้คุณได้ฟังมาถึงตอนที่14แล้วนะคะคอนสแตนตินอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเมื่อเขาทำบัญชีแล้วก็สามารถพบการทุจริตช่อชนของพ่อค้าชาวแขกชาวมัวนะคะที่เรียกกันในสมัยนั้นว่าแขกมัวซึ่งนำโดยอากามูฮัมหมัดที่มีอำนาจผูกขาดสินค้าเขาทำบัญชีให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีซึ่งเป็นเสนาบดีพระครังเอาไปทูลเกล้าเสนอพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่สยามที่เป็นหนี้แขกมัวแขกมัวต่างหากที่เป็นหนี้ราชสำนักสยามหลังจากที่อดหลับอดนอนสะสางบัญชีจนได้พบข้อเท็จจริงนะคะคอนสแตนตินก็รอคอยด้วยความระทึกใจว่าผลจากการที่เจ้าพระยาโกษาธิบดีไปทูลเกล้าเสนอความจริงในครั้งนี้ผลจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญนะคะความรักของเขากับอันโตเนียเมนเดสที่เริ่มมีรอยร้าวระหองระแหงจากความไม่เข้าใจจะสามารถประสานกลับมาดีกันเหมือนเดิมได้หรือไม่ติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่14ฟอนคอนแห่งอยุธยาคอนสแตนตินโค้งตัวลงต่ำเมื่อนายของเขาเดินผ่านไปเจ้าพระยาโกษาธิบดีอมยิ้มเรียบๆไม่แสดงความรู้สึกใดๆเขายืดตัวขึ้นปฏิบัติตามคำสั่งของผู้เป็นนายที่ให้ไปรอในสวนเขานั่งลงบนมานั่งข้างกอไผ่มองไปรอบๆดูพวกทหารและกำแพงสูงที่ทาสีขาวการเขตพระราชฐานชั้นในด้านหน้ามีทหารยามเฝ้าอยู่อีกด้านหนึ่งมีสตรีนักรบที่อีเวสเรียกว่าสาวอเมซอนเป็นนักรบหญิงเหี้ยมโหดน่าเกรงขามเขาได้เข้ามาในเขตต้องห้ามซึ่งเป็นหัวใจของกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกมีกำแพงและก็ลานสองแห่งกั้นแยกจากส่วนอื่นๆของพระราชวังโทมัสอีเวสเคยได้รับอนุญาตให้เข้ามาหลายครั้งเคยบรรยายถึงห้องประทับต่างๆด้วยความนิยมชมชื่นอีเวสเคยเล่าว่าลองนึกภาพบ้านสองชั้นรูปพีระมิดดูสิสร้างจากอิฐสีขาวแล้วก็ไม้ลงรักสีแดงหลังคาหลายชั้นสีเขียวสลับแดงส่วนสูงที่สุดคือห้องบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวังตั้งอยู่กลางสนามหญ้าที่บำรุงรักษาอย่างดีราวสนามหญ้าของอังกฤษห้องประทับต่างๆอยู่หลังกำแพงสองชั้นและต้องผ่านพระลานสองแห่งพระลานชั้นนอกมีผู้คนมากมายไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างมีพ่อค้ารายย่อยคนขายหญ้าสำหรับม้ากับช้างหลวงคนขายเครื่องรางของขลังหมอดูหาเร่ขายอาหารสำหรับทหารยามชาวบ้านที่มายื่นคำร้องต่อข้าราชการเพื่อขอยกเว้นการเกณฑ์ไปเป็นไพร่แลกกับเงิน 2-3 แท่งพวกนี้นั่งรอให้ถูกทหารยามเดินชนถูกเจ้าพนักงานขู่ตะคอกบ้างกินบ้างมองคนขายนกบ้างร้องห่มร้องไห้ร้องตะโกน
นี่คือฝูงชนชาวสยามจากนั้นก็เล่าถึงพระลานชั้น2ที่สงวนไว้สำหรับพวกขุนนางและบุคคลสำคัญในราชอาณาจักรอีเวสบอกว่าคนพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะนั่งรอใต้เงากำแพงซึ่งที่นี่จะมีบรรดาพ่อค้ารายใหญ่มีแขกมัวโพกหัวสวมเสื้อยาวหลากสีมีชาวญี่ปุ่นสวมกิโมโนปักมีชาวอังกฤษฮอลันดาที่ใส่เสื้อขนสัตว์เหงื่อไหลใครย้อยทุกคนจะมีทาสคอยแบกหีบใส่สินค้าที่ตั้งใจนำมาขายในวังคนแต่ละกลุ่มมองประเมินกันแล้วก็พยายามเดาว่าอีกฝ่ายนำอะไรมาแต่ทุกคนก็จะแสดงความสุภาพเรียบร้อยเป็นอย่างดีเมื่อผ่านประตูบานสุดท้ายก็จะถึงวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีเวสบอกว่าบรรดาข้าราชบริพารก็จะทำงานกันอย่างเงียบๆมีแต่เสียงนกร้องไม่น่าเชื่อว่ากำลังอยู่ในสยามเมื่อเทียบกับเสียงเอะอะในเขตพระราชฐานชั้นแรกที่นี่ไม่มีฝุ่นและก็แทบจะไม่มีกลิ่นอื่นใดนอกจากกลิ่นดอกไม้ในสระมีดอกบัวแล้วก็มีดอกกุหลาบเต็มไปหมดไม่มีผู้หญิงให้เห็นสักคนแม้แต่สาวใช้เพราะคนธรรมดาไม่อาจจะเห็นนางในของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ผู้หญิงพวกนี้มีที่อยู่เป็นสัดส่วนต่างหากยามรักษาการก็เป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันมีร้านขายของโรงละครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบุรุษเพียงคนเดียวที่ล่วงล้ำเข้าไปได้มหาดเล็กคนหนึ่งอายุยังไม่ถึง9ปีค่อยๆเดินเข้ามามหาดเล็กคนนี้มีความกลัวที่จะต้องพูดกับข้าหลวงซึ่งใครๆก็พากันกล่าวว่าเป็นฝรั่งที่ชั่วร้ายเพราะพูดภาษาสยามได้มหาดเล็กคนนี้เข้ามาตามคอนสแตนตินให้ไปพบเจ้าพระยาโกษาธิบดีโดยบอกว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีรออยู่ที่เรือนแล้วก็ขอให้ไปโดยด่วนคอนสแตนตินถอนใจคำว่าด่วนหมายความว่าเขาจะไม่ได้พบเจ้าพระยาโกษาธิบดีก่อนพระอาทิตย์ตกเป็นอันว่าต้องรออีกตลอดบ่ายเขาเดินตามมหาดเล็กผ่านพระลานทั้งสองแห่งไปลงเรือซึ่งจอดรอที่ท่าน้ำเช้านี้เขาหมกมุ่นจนแทบไม่ทันสังเกตแต่ก็รู้สึกแปลกใจอยู่บ้างที่ทุกคนเงียบเมื่อท่านเสนาบดีเดินผ่านฝูงชนต่างแหวกทางให้เขาอย่างเกรงกลัวแม้บางคนจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่การมีมหาดเล็กเป็นผู้นำทางแสดงว่าต้องเป็นคนสำคัญแม่ค้าผลไม้คนหนึ่งรีบหลบจนทำตะกร้ากับถังไม้ตกเสียงดังนางมองชิ้นสับปะรดซึ่งเพิ่งปอกแล้วก็ล้างใหม่ๆกริ้งคลุกฝุ่นอย่างตกใจมหาดเล็กด่านางแล้วก็เตะถังไปทางฝูงชนซึ่งพากันขยับถอยพรางบ่นพึมพำไปพรางคอนสแตนตินเงยหน้ามองกำแพงไม่ทราบว่าควรจะทำเช่นไรเขาชอบให้คนแสดงความนับถือถึงแม้จะเป็นการแสดงออกด้วยความกลัวมากกว่าออกมาจากใจจริงชาวบ้านกลุ่มนี้ทำให้เขาหวนนึกถึงฝูงชนที่มาออกันอยู่ที่ท่าเรือลากุสโตสและคำถักถางที่เขาได้รับเขานึกดีใจที่พ้นอดีตเช่นนั้นมาเสียได้ขณะนั่งในเรือเขานึกภาพตัวเองกลับไปยังเกาะเซฟาโลเนียแวดล้อมไปด้วยข้าทาสแล้วก็กำลังโยนเศษเงินให้แก่พวกอันธพาลที่เคยดูถูกดูหมิ่นเขาเมื่อมาถึงเรือนของพระคลัง
บรรยากาศดูคึกคักเสมียนและผู้ช่วยจำนวนมากช่วยกันทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพระคลังวันนี้ทุกคนตื่นเต้นมากข่าวเรื่องความพ่ายแพ้ของแขกมัวกระจายไปทั่วเมืองบรรดาพ่อค้าต่างส่งตัวแทนมาเพื่อขอรับหน้าที่แทนต้นห้องผู้กำลังยุ่งบอกให้คอนสแตนตินไปรอในห้องข้างๆเขารู้ดีว่าเขาคงจะต้องรอไปอีกหลายชั่วโมงกว่าที่จะได้พบกับท่านเสนาบดีเขาจึงเดินไปทางห้องทำงานของเขาแต่ขณะเดียวกันก็มีบ่าวอีกคนหนึ่งวิ่งตามมาด้วยสีหน้าซีดเซียวหวาดวิตกแล้วก็บอกว่าใต้เท้าขอรับกระผมตามหาอยู่พระคุณท่านต้องการพบใต้เท้าเดี๋ยวนี้และเมื่อเขาไปถึงก็พบว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือว่าท่านพระคลังกำลังเดินเท้าเปล่าบนพื้นไม้กระดานด้วยใบหน้าที่ยิ้มสงบตัดกับความเร่งร้อนของพ่อค้าที่เบียดเสียดอยู่โดยรอบท่านขยับผ้านุ่งบ้วนน้ำหมากลงกระโถนทองแดงแล้วก็ชวนให้เขาออกไปเดินเล่นในสวนด้วยกันนั่นหมายความว่าการสนทนานั้นต้องเป็นความลับเพื่อไม่ให้สายสืบที่มีอยู่เต็มราชสำนักล่วงรู้แม้แต่โทมัสอีแวสก็เคยเล่าว่าเขามีสายอยู่สองคนคนหนึ่งในเรือนของพระคลังอีกคนหนึ่งอยู่ในวังเจ้าพระยาโกษาธิบดีบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิโรธหนักนับแต่นี้ไปหน่วยงานของเธอจะเป็นผู้ทำการค้าแทนพระองค์ทุกอย่างเป็นไปดังที่เราคาดหวังไว้ฉันจะไม่เล่าให้ฟังหรอกนะว่าทรงรับสั่งไล่เจ้าอากามูฮัมหมัดว่ายังไงแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระกรุณาจึงทรงละเว้นไม่ในประเทศแขกมัวทุกคนออกนอกประเทศแต่เธอก็คงจะรู้เรามีเรือหลายลำที่ต้องบรรทุกสินค้าไปยังบรรดาอัฟบาสตามที่ชาแห่งอิสปาฮันได้สั่งซื้อไว้เราจึงยังต้องทำการค้าต่อไปฉันจึงคิดว่าฉันได้ทูลเสนอข้อคิดนี้และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบด้วยเพราะในสถานการณ์เช่นนี้ดูเหมือนเป็นทางเลือกทางเดียวคอนสแตนตินรอคอยว่าแล้วชะตากรรมของเขาจะเป็นอย่างไรตอนนี้อำนาจของข้าหลวงมั่นคงขึ้นแต่คำพูดอ้อมค้อมแบบนี้น่าสงสัยนักเขาจะฝากสินค้าเหล่านี้ให้คนฮอลันดาที่แย่ยิ่งกว่านั้นจะฝากชาวอังกฤษหรือฉะนั้นเธอต้องเป็นคนนำสินค้าไปในฐานะผู้แทนพระองค์ตลอดการเดินทางคอนสแตนตินถึงกับตกตะลึงเขาหยุดเดินหันไปมองพระคลังกระผมหรือครับแต่ว่าผู้ใดจะดูแลงานในตำแหน่งข้าหลวงระหว่างที่กระผมไม่อยู่แล้วก็เมืองเปอร์เซียพ่อค้าต้องอับอายขายหน้าเพราะกระผมเป็นไปไม่ได้เธอจะได้รับการต้อนรับอย่างสมฐานะผู้แทนพระองค์ฉะนั้นเธอจะปลอดภัยทุกประการหรือว่าเธอเป็นคนไม่สมควรที่จะทรงไว้วางพระราชหฤทัยเสนาบดีชักไม่พอใจขัดใจที่คอนสแตนตินมีท่าทีไม่พึงพอใจและนี่ก็เป็นเหตุให้คอนสแตนตินต้องยอมรับหน้าที่นี้เขาเล่าให้โทมัสอีแวตฟังในคืนนั้นในห้องรับแขกซึ่งจุดตะเกียงน้ำมันไว้ราว10ดวงเขาทิ้งตัวลงบนเบาะไม่ยอมพูดอะไรต่อเมื่ออีเวสหาเครื่องดื่มใ
และเฝ้าตั้งคำถามอย่างมีน้ำอดน้ำทนคอนสแตนตินจึงยอมเล่าสาเหตุความขุ่นเคืองแล้วเขาก็ดื่มสุราจอกแล้วจอกเล่าถ้าฉันไม่ไปก็จะไม่ได้ตำแหน่งข้าหลวงแล้วยังมีคำขู่เรื่องเมืองสงขลาฉันช่วยท่านกำจัดแขกมัวที่จะช่วยกำจัดฉันให้ท่านท่านเหนือกว่าฉันทุกทางโทมัสอีเวสหัวเราะสงสัยว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีคงจะเคยอ่านหนังสือของมาเคียเวลลี่นับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกพระคลังได้ถูกต้องแล้วแต่เธอไม่ควรคิดว่าตัวเองกำลังจะแย่แล้วก็มองโลกในแง่ร้ายแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเลยนี่เป็นโอกาสที่เธอจะได้แสดงความสามารถนึกถึงชัยชนะเวลาที่เธอขายสินค้าได้สิถ้าฉันได้กลับมานะสิเธอต้องได้กลับมาคอนสแตนตินเธอต้องได้กลับมาแน่นอนแต่ต้องระวังตัวหน่อยนะเช่นเธอต้องกินแต่อาหารที่ทาสของเธอเป็นคนปรุงแล้วก็ชิมต่อหน้าเธอฉันมีเพื่อนที่อิสปาฮันแล้วก็ที่บรรดาอับบาสอยู่บ้างจะฝากเธอเอาจดหมายไปให้พวกเขาอาจช่วยเธอได้ยามจำเป็นบางคนเป็นชาวเปอร์เซียแต่ไม่ชอบอากามูฮัมมัดฉันว่าอีก3เดือนให้หลังพระคลังจะต้องได้พบกับข้าหลวงที่มีอำนาจมากกว่าเก่าท่านไม่รู้หรอกว่ากำลังเสี่ยงอยู่กับอะไรเธออย่าทำหน้าอย่างนั้นสิคอนสแตนตินเธอยิ่งดูหน้าปรารถนาขึ้นทุกทีไม่ดีสำหรับหัวใจคนแก่อย่างฉันอีกอย่างยอมรับเสียเธอว่าเธอดีใจที่จะได้ออกทะเลอีกและห่างราชสำนักไปอีกพักคอนสแตนตินสั่นหน้าคิ้วขมวดยอมรับว่าเป็นความจริงแต่ก็ใช่ถึงแม้การเดินทางครั้งนี้จะมีอันตรายยิ่งกว่าไปตอนที่ฉันไปสงขลาแต่ยังมีอีกปัญหาหนึ่งแม่สาวขี้โมโหนั่นใช่ไหมโทมัสอีเวสเดาถูกหรือไม่นะคะว่าเรื่องที่คอนสแตนตินกำลังกลุ้มใจนั้นคือเรื่องของอันโตเนียเมนเดสห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาฟังกันต่อนะคะคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องราวของฟอนคอนแห่งอยุธยาเจ้าพระยาวิชาเยนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะว่าโทมัสอีเวสเดาถูกหรือเปล่าที่ทายใจว่าสิ่งที่คอนสแตนตินกำลังกังวลอยู่ตอนนี้คือเรื่องของอันโตเนียเมนเดสอันโตเนียเมนเดสซึ่งกำลังโกรธแล้วก็งอนคอนสแตนตินหลังจากที่เขาหายไปเป็นเวลา4วันในช่วงที่ทำบัญชีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยค่ะฟอนคอนแห่งอยุธยาคอนสแตนตินยอมรับแล้วก็เล่าให้อีเวสฟังบอกว่าอันโตเนียเมนเดสโกรธเขามากเธอขังตัวอยู่ในห้องโกรธที่คอนสแตนตินไม่ส่งข่าว4วันตอนที่เขาอดหลับอดนอนทำบัญชีเธอส่งสร้อยมาคืนแต่เขาก็เอากลับไปคืนแถมด้วยต่างหูคู่สวยชายหนุ่มอ้อนวอนหญิงสาวอยู่หน้าประตูนานหลายชั่วโมงกว่าที่เธอจะยอมเปิดแล้วเธอก็โถมเข้าใส่อ้อมแขนของเขาพลางร้องไห้สะอึกสะอื้นเล่าต่อสิสนุกดีฉันชอบฉันเห็นภาพเธอนั่งคุกเข่าหน้าห้องหญิงสาวคอยให้หล่อนเปิดประตูให้ฉันมาดูยุติธรรมดีคอนสแตนตินยักไหล่ที่จริงยุ่งกับพวกทาสสบายกว่าเยอะอย่างน้อยๆพวกนั้นไม่เคยอารมณ์เสียและเท่าที่เห็นไม่เคยมีลูกโดยเฉพาะมีลูกกับฉันอะไรนะนี่เมนเดสท้องแล้วหรือยินดีด้วยเธอไม่เสียเวลาเลยนะใช่หล่อนบอกฉันเมื่อเราคืนดีกันแล้วแน่ล่ะหล่อนต้องการให้เราแต่งงานกันทันทีแต่หล่อนสั่งใครอะไรไม่ได้หรอกในสภาพอย่างนั้นแล้วเธอจะทำอย่างไรคอนสแตนตินไม่รู้สิเจ้าพระยาโกษาธิบดีสั่งห้ามฉันแต่งงานฉันเองก็ไม่อยากแต่งแต่หล่อน
ลองคิดถึงปฏิกิริยาของพวกโปรตุเกสสิคืนนี้ฉันจากหล่อนมาเพราะว่าอินาเซียแทบจะไล่ฉันออกจากบ้านแกบอกว่าผู้หญิงท้องต้องไม่นอนกับสามีโทมัสอีเวสถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะถ้าอย่างนี้ก็ยิ่งน่าไปอิสปาฮันฉันแน่ใจว่าที่นั่นเธอจะได้สิ่งที่ต้องการจะเล่าให้ฟังนะฉันน่ะไม่ต้องกรุณาเถอะอย่าเล่าอะไรอีกฉันไม่อยากฟังฉันไม่มีเวลาและฉันก็ไม่กล้าบอกอันโตเนียว่าจะต้องจากไปแค่หายไป4วันหล่อนยังอารวาสขนาดนี้ถ้า4เดือนจะเป็นอย่างไรหล่อนต้องอยู่ตัวคนเดียวต้องอุ้มท้องมีแต่อินาเซียกับทาสแก่ๆคอยช่วยเหลืองั้นเธอก็แต่งงานซะสิช่างเจ้าพระยาโกษาปะไรถ้าเธอไม่กลับมาอย่างน้อยเด็กจะได้ใช้นามสกุลของเธอเธอจะได้มีครอบครัวฉันเห็นภาพเธอมีลูกอีนุงตุงนางไปโบสถ์เซาเปาโลกับอันโตเนียซึ่งตัวหนักเท่ากับซินยอราบินโดความหึงหวงบีบคั้นโทมัสอีเวสเขารู้ดีว่าเขาไม่อาจจะหวังอะไรจากหนุ่มคนเถื่อนเขามักเรียกคอนสแตนตินว่าอย่างนี้ในเวลาที่นอนคิดถึงชายหนุ่มในยามค่ำคืนเพราะเหตุใดคอนสแตนตินจึงยอมปล่อยให้ชีวิตถูกตีกรอบมีลูกมีเมียจู้จี้ซื้อเครื่องประดับราคาแพงในขณะที่อีเวสยินดีชี้ทางให้เขาก้าวหน้าและมีอิทธิพลฉันรู้ว่าคุณพูดถูกเป็นทางออกที่มีเกียรติแต่เธอไม่อยากทำเธอเป็นคนไม่มีเกียรติอย่างนั้นหรือคอนสแตนตินไม่ใช่ฉันไม่อยากบางทีฉันอาจไม่ใช่คนรักษาเกียรติแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าหล่อนจนฉันรวยพอสำหรับเราสองคนพระคลังเองทำให้ฉันถอยไม่ได้แต่เมื่อกี้หล่อนตะโกนใส่ฉันด่าว่าต่างๆนานาฉันรู้สึกเหมือนได้ยินแม่ค้าขายปลาที่ลากุสโตสเขาผุดลุกขึ้นเดินไปมาในห้องหยิบจานหมึกจีนทำด้วยหยกขึ้นมาจากโต๊ะแล้วก็วางลงโดยไม่มองชีวิตแบบนี้ไม่ไหวละอีเวสลุกขึ้นจากกองบอกถูหลังที่ปวดหนึบเดินไปรินเครื่องดื่มเอากระแช่อีกไหมหรือว่าจะเอาเหล้ารำที่จริงฉันว่าเธอดื่มมากแล้วแม้เธอจะทำหน้าเศร้าแต่ฉันว่าเราน่าจะฉลองกันเธอเป็นทูตการค้ากำลังจะเป็นต้นตระกูลลูกชู้เช่นเดียวกับแม่ของเธอเขารินกระแช่ใส่จอกเงินสลักยื่นให้คอนสแตนตินชายหนุ่มชูจอกขึ้นหัวเราะเสียงขื่นใช่ฉันเป็นคนที่แขกมัวอยากกำจัดเพราะพระคลังเล่นตลกฉันเป็นพ่อของลูกชู้เหมือนแม่ฉันทำให้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในอยุธยาต้องเสื่อมเสียและฉันกำลังจะหักอกหล่อนใช่แล้วต้องฉลองกันหน่อยเขาคว้างจอกใส่ผนังเต็มแรงหมุนตัวแล้วก้าวยาวๆจากไปจากนั้นปลายเดือนธันวาคมปีคริสต์ศักราช1679คอนสแตนตินก็เขียนจดหมายถึงจอร์ดก็คือปลายปีเดียวกันนั่นเองนะคะจอร์ดเพื่อนรักฉันรู้ว่านายจะยกโทษให้ที่ฉันเงียบหายไปนานเมื่อนายได้ฟังเหตุผลตั้งแต่ส่งจดหมายฉบับที่แล้วมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายจนฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่าเรื่องไหนก่อนนอกจากจะอยากบอกให้นายรีบมาหาฉันที่อยุธยาที่นี่มีลู่ทางหาเงินหลายวิธีซึ่งฉันไม่อาจทำได้ด้วยตัวเองเพราะขัดกับตำแหน่งหน้าที่แต่ฉันคิดว่านายควรจะมาช่วยทำเพื่อเราสองคนเมื่อฉันไปถึงบรรดาอับบาสทีแรกฉันไม่ค่อยสบายใจนักแต่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจนหายกลัวฉันดูไม่ออกว่าพวกแขกมัวคิดแค้นฉันหรือเปล่าเพราะว่าพวกเขาใจดีและเอาใจใส่ต่อฉันเหลือเกิน
เราได้รับการต้อนรับอย่างมีเกียรตินักดนตรีเป่าแตรตั้งแต่ลงจากเรือฉันรู้ว่าเป็นการถวายบังคมต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งฉันอยู่ในฐานะผู้แทนพระองค์แต่พิธีรีตองเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้การเดินทางทางบกสบายขึ้นเราต้องขี่อูฐไปกับกองคาราวานเป็นเวลากว่า1เดือนนั่งขโยกขยเยกยิ่งกว่าบนหลังช้างที่สุดแสนจะดุร้ายอากาศร้อนทารุณทำให้หิวน้ำตลอดเวลาฝุ่นคลุ้งลงคอเข้าตาชำแรกผิวหนังและสินค้าของเราเราแต่งตัวแบบชาวพื้นเมืองร่อนเร่โพกผ้าสวมชุดยาวตกเย็นเมื่อตั้งกระโจมเสร็จคนในกองเกวียนจะก่อไฟสำหรับทำอาหารถ้าสยามของฉันโอดครวญบ่อยๆที่ต้องปรุงอาหารในภาวะเช่นนี้ไม่มีผักไม่มีปลาเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ฉันกินดีแล้วเราก็ต้องนอนบนพรมผ้าขนสัตว์ที่หยาบกร้านแต่ในที่สุดเราก็มาถึงอิสปาหันคอนสแตนตินบอกว่าเมืองอิสปาหันหรูหราใหญ่โตนักมีตลาดที่ชวนให้พ่อค้าวานิชทุกคนใฝ่ฝันหาระเบียงหลายชั้นมีหลังคาปิดร้านเล็กๆมืดและเย็นภายในเต็มไปด้วยสินค้าผ้าไหมลายทองเครื่องประดับลายน้ำถาดเงินถาดทองพรมงามหรูซึ่งคอนสแตนตินก็นำกลับมาบ้านด้วยหลายผืนมีถนนสายใหญ่ขนาบด้วยน้ำพุและสวนตัดผ่านเมืองตรงไปถึงแม่น้ำซึ่งมีสะพานหินเหมือนที่ลอนดอนมีสุเหร่าและโดมขนาดมหึมาที่มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินจัตุรัสหน้าพระราชวังมีเสาเรียงรายทุกแห่งได้ยินเสียงน้ำพุดังสนอหูทางเจ้าภาพจัดให้ชายหนุ่มพักในบ้านซึ่งชวนให้คิดถึงคฤหาสน์ของเจ้าท่าที่มริดที่นั่นมีลานชั้นในสวนหลังกำแพงสีขาวแล้วก็มีน้ำพุคอนสแตนตินเล่าให้จอร์จไวท์ฟังว่าจอร์จฉันอยากเล่าให้นายฟังถึงความน่าอภิรมย์ในการดื่มไวน์รสเลิศเป็นเวลานานๆในยามค่ำคืนแล้วก็มีผู้หญิงร่างอรชรห่มผ้าโปร่งบ้างคอยป้อนองุ่นให้ฉันลืมไปแล้วว่าองุ่นมีรสชาติอย่างไรที่นี่ฉันได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่เจ้าท่าปฏิบัติต่อนายคือได้รับผู้หญิงเป็นกำนันฉันเข้าใจว่าหล่อนมีหน้าที่สอดแนมไปด้วยขณะร้องเพลงให้ฉันฟังฉันจะเล่าให้นายฟังว่าอย่างไรดีหล่อนไม่สวยเท่าอีบุญหรอกนะไม่ชวนให้ใจวันไหวเช่นอันโตเนียเมื่อตอนที่ฉันจากมาหล่อนตาบวมเป่งหน้าตาหมองคร้ำหล่อนทนสภาพร่างกายของตัวเองไม่ได้แม้ฉันจะเป็นสาเหตุให้หล่อนตกอยู่ในสภาพน่าเกลียดเช่นนั้นแต่ก็ดีใจที่ได้จากไปสัก 2-3 เดือนชีวิตความรักของคอนสแตนตินและอันโตเนียเมนเดสจะเป็นอย่างไรคงเป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้นะคะในขณะที่ฝ่ายหญิงอยากจะแต่งงานเพราะว่าเธอมีลูกแต่ดูเหมือนว่าคอนสแตนตินกำลังนึกเบื่อกับการที่ถูกเรียกร้องในขณะที่หน้าที่การงานของเขากำลังไปได้สวยเขาจะรักอันโตเนียเมนเดสจริงหรือไม่ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่15ค่ะนี่คือนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยานวนิยายที่ผสมผสานระหว่างข้อมูลทางประวัติศาสตร์และจินตนาการร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาแล้วก็น่าจะเป็นนวนิยายที่ช่วยจุดประกายจินตนาการจุดประกายที่จะทำให้เราสนใจประวัติศาสตร์เพราะประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกแช่แข็งหรือว่าสำเร็จรูปนะคะ
ติดตามตอนต่อไปของฟอนคอนแห่งอยุธยาได้ที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com และถ้าต้องการติดต่อกับผู้จัดก็ต้องไปที่ Facebook บุคคลนะคะรัศมีมณีนิน RASAMEMANEENIL หรือว่าคนจากชื่อภาษาไทยแล้วก็อินบ็อกซ์ไปบอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังไมค์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะติดตามบทประพันธ์ของแครกคีฟฟ็อกซ์และงานแปลของกล้วยไม้แก้วสนธิได้ในตอนต่อไปนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ